มาดูเทียบสัดส่วนกันหน่อยครับ20กับ25ปีนะครับส่วนสูงนี่เป็นจอมพลครับสูงกว่า1เซนติเมตรส่วนประสบการณ์ชกนี่ก็ใกล้เคียงกันเลยครับ64ครั้งกับ62ครั้งสำหรับทางด้านฟาบิโอลุยซี่ครับยังไม่เคยแพ้ใครที่เวทีมวยแห่งนี้เลยครับต่อยชนะนักชกมาเลเซียล่าสุดเนี่ยถล่มอัมรีพรามครับก่อนที่จะไปสร้างชื่อครับพี่ต่างแดนก็เป็นมวยที่เดินสายต่อยอยู่ทั้งประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศอยู่แล้วนะครับส่วนครั้งนี้ครับแหมก็ต้องบอกว่าดูด้านหลังครับสักเสือคู่สัก5แถวคือไม่ได้ชอบมวยไทยอย่างเดียวครับชอบอักษรชอบก็มาเรียนรู้จิตวิญญาณความเป็นคนไทยด้วยแหละครับชอบรอยสักชอบอักษรของคนไทยด้วยครับของมีครัวครับทั้งรอยสักแล้วก็มวยไทยนะก็ใช่นะใช่ครับส่วนนี้ฮะจอมพลก็ไหว้ครูสวยงามเลยครับมาหมดครับท่าสวยๆทางรายการไทยไฟท์ของเรานี่ก็อนุรักษ์ครับในเรื่องของมวยไทยโบราณครับมวยไทยคาดเชือกเรียกว่าเป็นอัตลักษณ์ของมวยไทยครับเป็นภูมิปัญญาของคนรุ่นก่อนครับถ่ายทอดมาจนถึงรุ่นเราครับสืบสานแล้วก็รักษาไว้นะใช่มวยไทยโบราณมวยไทยคาดเชือกครับจากรุ่นสู่รุ่นครับส่งต่อกันมาแล้วก็ไม่ให้จางหายไปครับไทยไฟเองก็เป็นอีกหนึ่งในผู้ที่ขออนุรักษ์เอาไว้ครับเรื่องราวของมวยไทยโบราณครับแล้วก็ขอบพระคุณผู้สนับสนุนด้วยนะครับบริษัทตรีเพชรอีสุสุเซลจำกัดรถขุดคูโบต้าบีทแอคทีฟไบเทคบุรีสังเวียนแห่งนี้ที่ทำการแข่งขันกันนะครับสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับวายครูได้อย่างสวยงามจริงครับทางด้านจอมพลสอกลิ่นมีนี่ครับแหมพระรามแผงสอนครับดอกแรกหลบได้ใช่ไหมเดี๋ยวดูดอกที่2ครับยิ้มรอแล้วยิ้มรอแล้วนี่จับหักซะหน่อยเป็นอยู่ฮะฟาบิโอเนี่ยเป็นอยู่ครับดอกสุดท้ายครับแม่ดอกสุดท้ายยิงเลยครับรัวซะเลยครับอาจารย์ก็ยิ้มไปด้วยเราก็ยิ้มไปด้วยทางบ้านก็คงจะชื่นชอบไปด้วยนะครับนี่ครับแจกรอยยิ้มไปก่อนแล้วนะครับแจกความบันเทิงไปก่อนแล้วครับความน่ารักความสวยงามของมวยไทยครับแล้วเดี๋ยวดูครับหลังจากนี้ก็คงจะได้ใส่กันแบบน้ำๆเนื้อๆครับผ่านมา3คู่นี่ยังไม่ครบยกเลยนะครับนี่เป็นคู่ที่4นะครับรูปแบบของซุปเปอร์ไฟท์ค่าเชือก61กิโลกรัมครับไทยเจอกับฝรั่งเศสอันตรายเลยครับเตะขวามาเตะคืนครับแหมหมายที่จะขึ้นก้านคอเลยนะกำลังห้าวสุดขีดครับฟาบิโอคือเป็นมวยที่ออกอาวุธได้รวดเร็วครับสเต็ปดีแล้วก็หมัดคมด้วยครับส่วนจอมพลนี่ใจสู้แล้วครับเดี๋ยวดูครับนี่ฮะโดนท้าทายไปก่อนแล้วแหมเขามาเร็วมาแรงนะครับเป็นอยู่ในช่วงที่กำลังมั่นใจสุดขีดครับทางด้านฟาบิโอลุยซี่แล้วดูเกมการชกครับคึกคักดีเหลือเกินแล้วครับเจอหมัดซ้ายมาครับฟาบิโอเดินเข้าไปเตะจ่อล่างครับตัดจังหวะไว้ก่อนครับเจ็บๆเลยนะครับลูกเตะจ่อล่างของจอมพลสอกินมีครับหมัดขวาครับหูเต็มๆเหมือนกันครับแล้วที่ท้องนี่แดงนี่ไม่ได้สักนะครับพลิกแข้งหรือเปล่าครับแม่สดๆนี่เอาชื่อมาทิ้งไว้ที่นี่ก็เยอะครับอะไรก็เป็นไปได้ครับบนสังเวียนไทยไฟท์ลีกดูจอมพลเนี่ยรัดกุมเลยนะครับต้นๆก็ต้องต่อยแบบนี้แหละครับไปเผลอแรกนี่โอกาสเสร็จเยอะครับนี่ครับค่อยๆต่อยนี่ครับเริ่มจะมั่นใจเตะขาได้แล้วมีหมัดตามครับต้องระวังนะฟาบิโอนี่แกว่องไวแล้วก็มาแบบทิศทางแปลกๆมาแล้วครับหมัดจอมพลก็ถือว่าแหมใช้ความนิ่งนะครับสยบความเคลื่อนไหวครับพอแกจึ๊กๆเข้ามาครับฟาบิโอแข้งขวาจับได้เกี่ยวได้พยายามเตะคือเจอขวาของจอมพลครับเตะเสียงดังฟังชัดได้น้ำได้เนื้อดีเหลือเกิน
ฟาบิโอขยับเข้ามาจอมพลเตะจอมไว้ก่อนเตะสกัดไม่เตะติดเบรกไว้ก่อนแล้วครับไม่ง่ายแล้วนะครับทางด้านฟาบิโอแหมเจอเกมรับเจอเกมสวนกลับแบบนี้นี่ทำเอาเข้าลำบากครับนี่ครับแหมแล้วมีโต้ตลอดด้วยครับเริ่มจะโดนหมัดของจอมพลบ้างเหมือนกันเนี่ยดูจังหวะเจาะล่างนี่คือรบกวนตลอดครับนี่หมัดขวาโอ้จอมพลครับถือว่าวางเกมดีครับยกแรกฟาบิโอก็ยังค่อยๆเข้าไปอยู่นะครับขวานี่ไม่ถึงก็ไม่ได้ถอยอย่างเดียวนะครับจอมพลนะครับมีมาเป็นตัวขยับเดินด้วยครับแต่ผัดกันรุกผัดกันรับนะครับว่าอย่างนั้นนะครับจับไว้ก่อนเสียบไปเสียบคืนครับเสียบไปพยายามชิงกันขึ้นบนพิชิงกันจับให้อยู่ในเหลี่ยมที่ได้เปรียบนะครับวงในของทั้งคู่ขยับเข้าไปครับจอมพลครับมาเป็นฝ่ายเดินบ้างโอ้หมัดขวาครับหมัดขวาครับจังหวะทิ้งฟาบิโอต้องถอยมาตั้งรับนะครับแล้วก็นี่ครับแกชิงรับไปก่อนครับฟาบิโอโอ้นี่แหละครับแม่สดมาจากไหนไม่รู้ครับแต่ว่ามาที่นี่ต้องบอกว่าอะไรก็เป็นไปได้ครับหมัดขวาเริ่มจะแม่นมากขึ้นครับของจอมพลโอ้ต่อยได้ก็ได้ลุ้นตลอดครับนี่ฮะโอ้แล้วลูกเจาะล่างนี่ถือว่าก่อกวนได้ดีเลยครับขยับลุยเข้าไปมีความมั่นใจแล้วจอมพลแม่หมดยกแรกครับพักให้น้ำคู่เดียวมาดูภาพช้าๆชัดๆอีกครั้งนึงครับโอ้โหถึงว่าจะเป็นเกมที่ฟาบิโอเนี่ยลุยครับที่ไหนได้ครับแหมกลายเป็นโดนจอมพลครับนี่ครับเตะขวาพยายามจะต่อยคืนมานะครับเป็นมวยที่มีความเร็วแล้วครับแล้วนี่ครับแข้งขวาครับหัวไปอีกทีนึงแล้วดูหมัดนี่ต้นๆนี่ยังถือว่าเรดาร์ยังจับไม่ได้ครับหมัดขวานี่ต่อยได้เข้าออกรวดเร็วนะครับฟาบิโอแต่ว่าเกมยกแรกจุดที่เปลี่ยนเลยกุ้ยช่ายแกเจอลูกเตะจ่อล่างของจอมพลแบร์เนาะนะครับพี่เลี้ยงนี่ต้องบอกว่าให้ลุยแล้วนะครับทางด้านฟาบิโอให้กล้าแลกกล้าเสี่ยงมากขึ้นแล้วครับดูครับก็อยู่ในฟอร์มที่ดีด้วยครับเดี๋ยวดูว่าจะทำได้ดีขนาดไหนครับทางด้านฟาบิโอจอมพลเนี่ยโหทำให้เกมการชกเนี่ยมันอึดอัดเหลือเกินครับมีทั้งลูกแก้ลูกกันครับแล้วเนี่ยจังหวะเจาะล่างเนี่ยมาตลอดนี่ครับหมัดขวาเริ่มจะมั่นใจเอาโดนบวกเหมือนกันนะครับไปมั่นใจมากไม่ได้ครับจอมพลแต่ว่าถือว่าต่อยได้ถูกทางนะครับเดินเข้าไปเดินเอาเสียบเข่าอีกครับมีสะดุ้งเหมือนกันโอ้เสียบแล้วแกมีสับแบบแถมไปด้วยมาแบบไม้คู่เลยครับจอมพลครับแต่ว่าก็ประมาทหมัดของฟาบิโอไม่ได้ไงหมัดขวามาอีกแล้วหมัดขวามาอีกแล้วบวกคืนดีบวกคืนดีรออะไรเรานั่นเสี่ยงเป็นเสี่ยงกันแล้วครับหมัดขวาของเราโดนนะครับแล้วก็วงในครับกระซวกไปกระซวกไปกดคอมากระซวกไปโอ้โหนี่ฮะเดินทำเกมแล้วก็บุกต่อเนื่องครับทางด้านจอมพลเครื่องติด 100% แล้วนะครับโอ้ตอนนี้นี่หวังถึงน็อกเลยครับแม่ฟาบิโอไฟก่อนนี่แมนนี่ปาเกียวยังกดไหลให้ครับแต่งวดนี้นี่เริ่มจะกดไหลแล้วนะฮะโอ้โดนครับโดนอัดโดนลุยจอมพลมาแล้วครับของในแม่กำลังง้างเลยคนละบทบาทกับยกแรกเลยนะครับจอมพลครับยกแรกถอยตั้งรับอะครับยกนี้เป็นผู้ร้ายแล้วครับยกแรกเป็นพระเอกครับยกนี้พยายามเดินบู๊เดินเข้าพยายามอย่างที่กูใช่ว่าครับจะพี่ชิดจะปิดเกมเลยหรือเปล่าครับแม่เดินบู๊แบบนี้ครับจอมพลสอกินมีครับขยับเข้าไปครับพยายามจิ้มลำตัวฟาบิโอเตะขึ้นมาแหมไปโดนอะไรครับจังหวะแหมนิดหน่อยนะครับไปเข้าไปก่อนครับจอมพลครับเอาสับมาฟาบิโอแกโอ้หมัดขวาโดนแล้วครับหมัดขวาโดนแล้วครับแล้วก็เสียบครับตามด้วยเข่าตามด้วยเข่าครับพยายามเดินต่อยหมัดเป็นใบเบิกทางนะครับฟาบิโอขยับเดินบ้างครับแหมถอยเป็นการที่ดูว่าแหมไม่ใช่เป็นการดีครับขยับเดินบ้างดีกว่าครับหมัดขวาจิ้มลำตัวมาฟาบิโอดูว่าผัดกันลุกผัดกันรับครับพยายามจะเป็นฝ่ายเดินเข้าหาบ้างครับฟาบิโอตัวนี้เจอจอมพลกดดันหนักเอาครับเริ่มจะมีลำตัว
ต่อยได้ก็ได้ลุ้นแล้วครับฟาบิโอโอ้โหวันนี้เจอเกมยากครับสองคนเล่งเล่งยังไงครับแม่ดูว่าไปปลายยกนี่จะไปรับหมัดของฟาบิโอเยอะไม่ได้ครับแม่เดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวมีพลิกเดี๋ยวมีพลิกนี่ครับเอาขวาอีกทีนึงเริ่มจะทำเกมขึ้นมาครับนักชกจากฝรั่งเศสฟาบิโอหูหมดยกก่อนครับกำลังเดือดเลยพักคู่เดียวกลับมาดูภาพช้ากันนะครับจังหวะในยกที่ผ่านมาครับนี่บวกขวาครับของทางด้านฟาบิโอนี่เข่าในครับเหนียวเหนียวคมคมครับของทางด้านจอมพลถือว่าต้นเกมต้นยก2เนี่ยทำได้ดีมากครับมีความมั่นใจสูงครับเดินกดหมัดขวาไล่ต้อนเลยครับฟาบิโอนี่ก็ไม่ยอมครับดูจังหวะโยกโยกเข้ามาแม่เกรงซ้ายไม่ได้ต่อยนะครับไปฟ้องกรรมการครับนิ้วจิ้มตาแล้วขวาครับจังหวะลุกไล่ครับของจอมพลต่อยหมัดได้ค่อนข้างคมครับแต่ว่าไปปลายยกครับขึ้นมานะครับโอ้โหสุดท้ายนี่กลายเป็นว่ายกนี้ครับต้องพิสูจน์กันครับว่าใครดีกว่าก็คว้าชัยไปบวกหมัดกันเลยครับเปิดต้นยก3มาครับทั้งจอมพลกางเกงสีดำแล้วก็ฟาบิโอกางเกงสีขาวครับเตะซ้ายขึ้นสูงครับโยนกันเลยครับโยนกระแทกตามไปด้วยครับดูไงแหมพยายามขึ้นคอพยายามบิดพยายามเสียบครับขวาเตะจ่อไปครับฟาบิโอจอมพลเตะครับพับในพับในจี้ฐานล่างหมัดขวามาครับแล้วก็นี่ครับพยายามแหมบิดมาแต่งตัวนี่เน็บไปเด้งไปครับเข่าขวาของจอมพลยกนี้ก็ไม่ต้องคิดมากเลยกันทั้งคู่นะครับใครขยันกว่าก็เป็นฝ่ายชูมือแน่นอนครับนี่ยังไงครับแม่โดนนิ้วจิ้มตาหรือเปล่ากรรมการถาวรดูนิดนึงครับไม่มีอะไรครับลุยต่อฟาบิโอดูเหมือนจะแรงขึ้นมานะครับจอมพลเป่าปากเหมือนกันเนี่ยมีทางเลือกเดียวครับต้องเดินลุยครับวงในครับแม่เหลือแล้วเสียบต่างคนต่างเสียบแหมขึ้นคอได้แกกระชากมาตีครับจังหวะวงในของจอมพลครับหมัดขวาลำตัวครับฟาบิโอจอมพลก็ต่อยขวาคืนครับจิ้มมาเตะไปเตะคืนเตะครับนี่ครับหมัด1 2มาแล้วนายอีกแล้วครับวงในครับยื้อกันไปยื้อกันมาครับตีไม่ชัดกรรมการจับแยกดีกว่าครับฟาบิโอขยับครับจอมพลขยับคืนเหมือนกันเอาหมัด1 2มาหมัดซ้ายโดนนะไปจ่อล่างไปครับหมัดอีกแล้ว1 2 3ครับจอมพลซ้ายหน้ากระแทกหมัด1 2จอมพลเดินขยับเข้าไปเตะซ้ายครับแต่โดนปลายครับหมัดซ้ายทิ้งไปครับจอมพลฟาบิโอเตะขวามาเตี๋ยครับแม่คออยู่นี่แล้วก็เสียบเข้าไปครับแกเอี่ยวไปแกคว้าคอมาได้ครับมือนี่เหนียวเหมือนหนวดปลาหมึกนะครับเวลากู้ชาติเจอสาวๆครับแม่ต้องบอกว่าฟาบิโอนี่เร่งเครื่องมาน่ากลัวเลยครับโอ้จังหวะโยกแล้วต่อยนี่จับทางยากมากครับเอาครับนี่เขายังเดินอยู่ครับมีกองเชิดเอาครับหมัดเริ่มบวกกันบวกบ้างเอาจอมพลไม่ยอมกันครับแม่ปล่อยให้ต่อยอยู่ตั้งนานครับเอาครับต่อยหมัดมาหาแรกหาดวลตอนนี้วัดหัวใจวัดพลังกำปั้นเลยครับยืนกันเน้นๆขวาไปซ้ายตามอันนี้ครับฟาบิโอนี่พอโดนก็ถอยเหมือนกันนะครับเรานี่ไปติดถอยป้องกันครับทำให้ฟาบิโอนี่เขามั่นใจขึ้นมาครับโอ้โหดูครับแม่มาเดือดช่วงปลายครับมาเดือดช่วงปลายครับประเภทแบบว่ามาเปิดหน้ารั่นกองท้าลบกันเลยนะครับหมดยกสุดท้ายครับปรบมือให้ทั้งคู่เลยนะครับปรบมือให้ทั้งคู่ครับสดกันมันเหลือเกินครับดูครับทั้งพลังเรี่ยวแรงและหัวจิตหัวใจครับสุดยอดทั้งคู่ครับอ
นี่จังหวะนี้ครับเกือบเลยหัวครับแล้วเจอโยนเข่าขึ้นไปครับแล้วก็นี่ครับจังหวะหมัดซ้ายหมัดซ้ายหมัดขวาของฟาบิโอจอมพลก็พยายามบวกพยายามสวนขึ้นไปครับจังหวะที่จิ้มลำตัวแล้วก็นี่ครับท้องสลับกับใบหน้าจึกขึ้นมาครับจังหวะเสียบเข่าครับจอมพลแทงซ้ายหมัดซ้ายเข้าไปเจอขวาก็คืนด้วยขวาครับหมัดซ้ายเนี่ยครับหมัดชนกันเลยครับไม่รู้ของใครเป็นของใครแล้วครับคุณต่อยมาก็ต่อยคืนนี่มีแหมภาษากายบอกมาครับมาซดกันหน่อยครับอย่าถอยมากครับแล้วนี่สุดท้ายท้ายและผลการตัดสินสำหรับคู่นี้นะครับ and the winner is เสมอครับต่อยกเจ็ดอย่าเพิ่งสงบศึกครับยังมียกหนึ่งนะฮะยกตัดสินยกพิเศษเอาครับมาดูกันครับกับยกพิเศษยก4ครับอีก1ยกอยู่ห้ามรอแล้วนะอยู่ที่การวางแผนอยู่ที่กลยุทธ์แล้วล่ะครับตอนนี้ครับเร็วแรงนี่ก็หายไปพอๆกันความบอบช้ำก็พอๆกันทุกอย่างพอๆกันแล้วครับอยู่ที่การวางแผนอยู่ที่กลยุทธ์แล้วครับดูครับนานๆเห็นเนาะต้องมาเซตเดทกันในยกที่4ครับ3ยกกรรมการบอกแหม่มองไม่ออกไอ้น้องเอ้ยเอาไปอีกยกนึงนะฮะครับผมถือว่าต่อยกันสนุกครับเดี๋ยวดูอีก1ยกครับใครจะทำได้ดีกว่ากันครับนี่ถือว่าเฮือกสุดท้ายนี่พยายามบวกหมัดเต็มที่แล้วนะครับอันนี้ต้องเปิดก๊อกพิเศษครับเพื่อที่จะอัดกันอีก1ยกด้วยกันดูว่าจอมพลหรือว่าฟาบิโอนะครับท้ายสุดแล้วนี่ใครจะได้รับการชูมือครับเพราะว่าชูไปทั้งคู่ไปแล้วครับเสมอกันนะครับอีก1ยกครับลุยกันเลยครับยกพิเศษครับยก4โอ้ใส่ไข่มาเลยครับยกนี้ครับจอมพลเป็นคนที่เดินเข้าหาครับพยายามต่อยหมัดพยายามเนี่ยครับปั้มรัดวงในครับยังไม่ชัดก็แยกก่อนครับเดินเข้าไปครับแข้งขวาแข้งขวาเขามีหมัดสวนมานะฟาบิโอครับเนี่ยครับก็จะชิงต่างคนต่างชิงก็จะเดินเข้าหาครับไม่มีใครอยากถอยให้ใครครับหมัด1 2ฟาบิโอจอมพลหมัดขวาไปครับวงในกอดไว้แทงมาครับพยายามรูดมาแทงคืนเหมือนกันแล้วครับเข่าของจอมพลก็ค่อยๆเดินเข้าหาครับจอมพลหรือว่าวงในครับทำได้ดีฟาบิโอนี่ความเร็วยก4นี่ยังใช้ได้อยู่ครับจังหวะเคลื่อนที่ซ้ายทีขวาทีนี่ครับเอาครับฮุกซ้ายไปทีนึงเน้นความเร็วโอ้ตัดลำตัวด้วยแหมหมัดซ้ายลำตัวนี่อันตรายเลยครับนี่แล้ววงในแหมวงในพยายามจะเด้งตีครับจอมพลก็ดูว่าวันนี้นี่เกมวงในครับมาในยก4เอาหมัดขวาจิ้มไปวงในมาอีกแล้วครับคล้องแล้วตีคล้องแล้วเสียบตีไปกดแล้วครับกดแล้วตีโอ้โหดอกนี้นี่เต็มคำโอ้โหหรือว่าจะกินกันที่วงในครับยกสุดท้ายของมวยคู่นี้ครับขยับเข้าไปครับจอมพลหมัดซ้ายจิ้มลำตัวไปก่อนวงในครับวงในฟาบิโอก็พยายามล็อกคอเหมือนกันนะครับซ้ายติดแข้งซ้ายมาครับปัด1 2เดินเข้าหาเลยครับพอโดนปุ๊บเดินเข้าหาเลยครับโดนปุ๊บเดินใส่ปั๊บครับจอมพลแยกมาปัดซ้ายมาครับสายหน้ากระแทกถีบไว้ฟาบิโอปัด1 2จอมพลเดินอย่างเดียวครับพยายามประชิดตัวครับจังหวะนี้โดนฟาบิโอครับชิงเดินคืนฟาบิโอขยับเข้าไปจอมพลผลักมาก่อนครับปัด1 2จิ้มลำตัวจอมพลจับคอได้แทงครับมีแทงมีตีเข้าไปครับโอ้ไม่รู้จะก๊อกสุดท้ายของสุดท้ายยังไงแล้วล่ะครับตอนนี้ครับก็เรียกว่าลีดมาทุกอย่างครับดูไปปลายยกนี่ฟาบิโอสดชื่นขึ้นมาครับจังหวะต่อยหมัดตัดลำตัวนี่น่าสนใจมากครับ
ดูว่าเขายังฟุตเวิร์กได้อยู่แล้วก็ปลดยกแล้วครับโอ้โหอีกหนึ่งยกพิเศษโอ้เรียกได้ว่ารีดทุกศักยภาพจริงๆครับคราวนี้นี่ต้องมีหนึ่งคนครับที่ได้รับการชูมือฟังภาษาไทยรู้เรื่องด้วยครับนี่จังหวะภาพช้าครับในยกพิเศษครับยกที่4โอ้โหต่อยหมัดแรกกันนะครับนี่หมัดขวาไม่โดนหมัดตัดลำตัวโอ้โหมีเคาะก่อนแล้วก็เน้นครับแล้วนี่หมัดขวาตรงครับของทางด้านจอมพลมีปรีเล็กน้อยครับที่ใต้ตาของทางด้านฟาบิโอครับแล้วนี่เตะสูงมาเลยครับบวกหมัดนี่ช็อตนี้นี่ถือว่าทำได้ดีครับมีเตะมีต่อยครับแล้วก็นี่ครับเตะซ้ายขึ้นบนครับแม่ปลายๆนี่ถือว่าจอมพลนี่แทบและผลการตัดสินนะครับ The winner is White Collar Fabio Fabio เอาครับสุดท้ายก็เป็นฟาบิโอที่เป็นฝ่ายชนะไปครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับกลับมาวันชนะปะทะกับนักชกอิหร่าน